เมื่อกี้มีคนถามว่าเลี้ยงคุณพ่อยุค 4G เป็นไงแล้วก็บอกเราเป็นคนเลี้ยงแบบย้อนยุคมากแต่พอเดินทางก็ต้องพึ่ง 4G แล้วครับผมก็ต้องวิดีโอคอลนะฮะกับภรรยาเช็คว่าลูกเป็นยังไงแต่ภรรยาก็นะครับคอยอัปเดตให้ตลอดนะครับส่งรูปลูกให้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเปิดกล้องให้คุยกับน้องบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราเองก็ถ่ายค่อนข้างเยอะเดือนละ3ทริปครับครับก็เดือนละ3ทริปจนไปถึงเดือนกันยาครับไปไฟวันศุกร์ถ่ายวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่เพราะว่าวันจันทร์ก็ตื่นมาก็ต้องทำงานต่อวันก่อนก็มีพายุบนอากาศเครื่องก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยมาถึงตีสี่ดีเลยประมาณ3ชั่วโมงกว่าตอนเช้าถ่ายเป็นต่อ3ตอนวันอังคารก็เป็นศพนอนตายอยู่บ้านใช่ไม่น่าเชื่อว่าเราไปคิดไปเองว่าเขาไม่รู้เรื่องอะแต่จริงๆเขารู้เรื่องนะคือคุยเขาเยอะบอกให้เขาทำอะไรพูดซ้ำสักพักเดี๋ยวเขาก็จะทำคือมันเหมือนสมองเขาเริ่มพัฒนาอะไรเงี้ยเหมือนเขาตอบกับเราตลอดแหละแต่ว่าเขาแค่ยังพูดไม่ได้เหมือนเขารู้ว่าเวลาวันที่เราจะบินอะไรเงี้ยเขาก็จะร้องไห้แล้วเขาจะแบบเบะปากแบบว่าคือเขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนั้นวันถัดไปอีกหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายพอเรากลับมาคือได้ยินเสียงเราปุ๊บแล้วเขาก็จะเบะปากแบบว่าเมื่อไหร่จะมากอดมาอุ้มเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือลูกใครๆก็รักนะ